โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับดีต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมกับตัวละครนินจาวันนี้ผมจะเอาแบบฝึกหัดที่ผมฝึกมาตลอดระยะเวลา1ปีนะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเป็นการฝึกการใช้โพเทชันนะครับในการมูฟเมนต์หรือแม้แต่ PVP นะครับโอเคเราต้องมาคุยเรื่องอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกนะผมอยากให้ทุกคนลองตั้งเป็นครูดาวแยกที่การตั้งครูดาวแยกตั้งยังไงกดที่ Custom UI นะครับเสร็จก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวเนาะผมเปิดดูก่อนนะก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้หลายๆคนอาจจะใช้เป็นแค่อันนี้อันเดียวนะครับช่องนี้ช่องเดียวนะถามว่าช่องนี้ช่องเดียวดูได้ไหมดูได้แล้วก็ครบด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะฝึกจริงจังผมแนะนำให้แยกครับผมแนะนำให้แยกเพราะว่าเราจะได้โฟกัสแค่จุดๆเดียวเพราะถ้าถามว่าอย่างเงี้ยปกติเนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับแต่ถ้าทำดีทันใดที่เราใช้สกิลเยอะนะครับครูดาวสกิลเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งช่องก็จะยิ่งเยอะแล้วก็สกิลมันจะเลื่อนๆๆไปเรื่อยๆนะครับบางทีเราต้องมานั่งหาว่าเฮ้ยสกิลไหนอยู่ไหนอะไรเงี้ยสกิลที่ครูดาวอยู่ตรงไหนนะยังครูดาวอยู่หรือเปล่านะครับแต่กลับกันถ้าเกิดเราดึงมาเป็นครูดาวแยกนะครับอย่างเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้ตลอดมันจะไม่ไปไหนนะครับแต่ตรงนี้แล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมอันนี้ที่เอามาบอกเฉยๆว่าถ้าตั้งตรงนี้มันจะดูได้ง่ายกว่าถ้าก่อนหน้านี้เคยเข้ามาดูช่องนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมได้เอาพื้นฐานตรงนี้มาสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานของบล็อกจัมป์เป็นพื้นฐานของสตรีมเมอร์นินจาชื่อดังนะครับทางฝั่ง NA หรือฝั่งอเมริกานั่นแหละเพราะที่เขาที่ผมเคยเอามาก็คือจะเป็นอันนี้นะครับปึ๊บนี่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้คือผมจะเอาตรงเนี้ยมาแปลงเป็นในแบบฉบับของผมในการฝึกแบบฉบับของผมเนาะถ้าคุณเคยฝึกอันที่ผมทำไปเมื่อกี้แล้วนะครับจะฝึกอันนี้ง่ายเพราะว่ามันจะใช้เบสออนก็คือเบสออนอันเมื่อกี้แหละเบสออนอันเนี้ยเบสออนบูมเมนบล็อกจัมป์นั่นแหละครับเบสออนสกิลลูปของบล็อกจัมป์ถ้าพูดอย่างงี้นะครับแต่ถ้าไม่เคยฝึกเลยก็จะงงนิดนึงครับผมแนะนำถ้ายังไงไปดูคลิปเก่าก่อนครับแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เลยเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับวิธีการฝึกของผมจะใช้แค่3สกิลนี้นะครับในการทำความเข้าใจกับเมคานิกก่อนนะครับ3สกิลนี้นะครับมีรุ่นหน้าไร้เสียงมี9ย่างอสูรแล้วก็เคล็ดลับนินจานะครับจะบวกกับสกิลที่ไว้เปลี่ยนคาร์ดเนาะคาร์ดนะครับเนื่องจากมันได้ฟอนการ์ดด้วยโอเคเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเริ่มฝึกยังไงนะครับผมก็จะเริ่มด้วยการยกดาบครับหน้าไร้เสียงครับแดชไปข้างหน้าเปลี่ยนอาวุธนะครับจากนั้นแดชข้างหน้าเคล็ดลับนินจาเปลี่ยนอาวุธไม่งงเนาะเอาใหม่นะครับยกดาบกระโดดแดชเปลี่ยนอาวุธแดชแซกเปลี่ยนอาวุธนะครับฝึกอันนี้ให้ชินก่อนนะครับฝึกอันนี้ให้ชินก่อนนะครับพอหลังจากที่เราชินตรงนี้แล้วนะครับผมจะเติมสกิลเข้าไปเพื่อให้มันเลี้ยงครูดาวได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากครูดาวของเคล็ดลับนินจาเนี่ยมันต้องใช้เวลา6วิในการครูดาวแต่ถ้าเราใช้2สกิลนี้มันไม่ถึงมันจะติดนะครูดาวจะติดอยู่ประมาณ3หรือ4วินะครับผมก็จะเสริมสกิลเข้ามานะครับอาจจะหาสกิลเลยสัก 2-3 สกิลมาวนนะครับผมก็จะใช้เป็นนี่เลย2สกิลนี้ครับอาจจะใช้เป็นไม้มีหนุนเวียนใช้เป็นบ้านลงตาใช้ขอดไม้ใช้ระเบิดควันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหาที่มันมีโปรเทคด้วยนะขอดเอาใช้ให้มันมีโปรเทคด้วยนะครับโอเคมาเริ่มอะปึ๊บ
ปึ๊บก็คือเราจะเอาสกิลพวกนี้มาเสริมทำให้คูลดาวน์ของเนี้ยมันวนกับอาทันพอดีแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สลับกันไปสลับกันมาเราจะใช้สกิลต่อกันได้เรื่อยๆจนต่อกันได้ยาวๆเลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้ที่ฝึกนี้ให้เข้าใจเมคานิกของการฝึกนี้ก่อนเนาะนะครับต่อมาจะเป็นการฝึกจริงๆแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการฝึกที่เข้าขั้นจริงจังนิดหนึ่งนะครับจริงจังนิดหนึ่งคราวนี้เราจะไม่ได้ใช้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้อีกแล้วนะครับเราจะใช้การแต่งแพทเทิร์นนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมฝึกประจำประจำเลยนะผมจะเป็นการแต่งแพทเทิร์นแบบนี้ผมจะกระโดดนี่เปลี่ยนวุฒิเปลี่ยนวุฒิเนี่ยวุฒิเนี่ยวุฒิครับเนี่ยวุฒิประมาณนี้ครับผมอันนี้คือที่ผมฝึกแบบจริงจังสาวเมื่อกี้เราจะฝึกแบบเมื่อกี้ยังไงนะครับผมก็คือแพทเทิร์นจะมีแค่นี้ครับแพทเทิร์นของการฝึกจะเป็นกระโดดแจ๊บข้างหน้าแล้วก็กดดีกับซีพร้อมกันหลังนั้นแดบข้างหน้าแล้วก็ดีซีอีกทีหนึ่งอันนี้คือ1รอบที่เป็นแพทเทิร์นนะครับพอต่อจากนี้ผมจะใช้สกิลใดสกิล1เสริมเข้ามาเพื่อที่จะเอาอังโปรเทคด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยวิธีการฝึกยังไงฝึกแบบเมื่อกี้ฝึกยังไงผมจะให้ฝึกเนี่ยแพทเทิร์นอ่ะให้ฝึกให้มันติดแบบฟูลเต็มๆอ่ะประมาณ10รอบแล้ววิธีการนับรอบก็คือนับอันนี้ครับอันนี้คือ1รอบถ้าทำอย่างเงี้ยให้มันติดทำวนนั้นเนี้ยให้มันติดครบ10รอบก่อนแล้วเราให้มาเติมสกิลเข้ามาอย่างงี้ไม่ต้องสนใจทิศทางก่อนนะครับไม่ต้องสนใจทิศทางไม่ต้องสนใจทิศทางแต่ว่าทำให้มันติดครบ10รอบก่อนวันนี้ผมก็ยังต้องฝึกใช้เวลานานอยู่กว่าจะครบ10รอบนะครับดีมันไม่ติดอาจจะไม่ได้โดดไปข้างขวาเดียวก็ได้โดดขึ้นไปข้างหน้าเดียวก็ได้นี่ก็ได้ครับโดดออกข้างซ้ายทีกลางทีขวาทีวนไปครับ10รอบให้มันครบอะติดต่อกันให้ครบ10ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นการจบ1การฝึกนะครับส่วนคราวนี้ถ้าเกิดว่าฝึกอันนี้จนครบแล้วนะผมจะให้ฝึกแบบเดิมครับแต่ว่าเราจะให้กระโดดไม่ซ้ำกันปกติเราฝึกเนี่ยเราจะกระโดดขวาเดียวใช่ไหมขวาใช่ไหมโดดขวาเดียวขวาถูกไหมคราวนี้ผมให้ฝึกกระโดดไม่ซ้ำกันนะใช้รุ่นหน้าไร้เสียงกระโดดไปทิศทางที่ไม่ซ้ำกันครับทำยังไงล่ะกระโดดไปไม่ซ้ำกันจริงๆคุณสามารถใช้กระโดดด้วยการขึ้น W กดชิป W นะครับแต่ว่าเราสามารถบังคับทิศทางได้แต่ต้องการบังคับทิศทางเนี่ยมันจะเป็นการบังคับด้วยการหันเมาส์ออกขวาออกซ้ายนะครับได้เหมือนกันนะก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะผมส่วนใหญ่เวลาผมจะฝึกอันเนี้ยกระโดดไปซ้ำกันเนี่ยผมจะฝึก6ครั้งติดกันขวากอดเสร็จปุ๊บโดดซ้ายโดดขวาโดดถอยหลังโดดขึ้นโดดขวาผมจะทำเนี่ยให้มันติดกันนะครับก็อันนี้ยังผมฝึกอยู่ทุกวันนี้นะครับคือยังไม่คล่องต้องบอกเลยว่ายังไม่คล่องแต่ก็คือยังใช้การฝึกนี้อยู่
ถือให้มันติดอ่ะติดกันอันนี้คือรูปแบบการฝึกที่2นะครับลองต่อมาถ้าฝึกจนครบแล้วนะครับคราวนี้จะมาเติมสกิลกันเป็นรูปแบบการฝึกรูปแบบสุดท้ายนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยมีสกิลอะไรบ้างของนินจาที่มันสามารถเติมได้ครับผมแนะนำว่าสกิลที่เราจะเอามาเติมเนี่ยน่าจะต้องเป็นสกิลที่มีโปรเทคนิดนึงนะครับที่เห็นที่ผมใช้ก็คือจะมีตัวของใบมีดหมุนเวียนมีตัวของบ้านลงตานะครับแล้วก็ระเบิดควันนะครับที่เราใช้กันประจำเพราะว่ามันมีโปรเทคครับส่วนทางฝั่งเวกนี่ผมก็จะใช้เป็นดาบพิรุณโปยนะครับใช้แค่แดนของเร็วเสียงได้นะครับใช้อาชูราและลำได้อันนี้เราไปลองฝึกกันดูเลยนะครับว่าใช้ยังไงอะไรยังไงฮะโอเคนะครับมาดูกันฝึกยังไงคือเราจะวนแพทเทิร์น1รอบนะครับแล้วก็หาจังหวะระหว่างแพทเทิร์นเพื่อที่จะใช้สกิลนั้นๆเพิ่มตัวของโปรเทคชั่นเข้ามาเนี่ยลูกเทคปึ๊บอันนี้คือการเพิ่มโปรเทคชั่นเข้ามาในแค่ในรูปแบบหนึ่งนะครับก็อาจจะไปหาสกิลเสริมมาส่วนถ้าเป็นภาคของ Awake เนี่ยอาจจะต้องกระโดดแล้วใช้เลยหรือว่ากระโดดประมาณนี้อันนี้ก็ต้องไปฝึกกันดูนะครับแต่ว่าอยากให้เน้นการฝึกอันที่1แล้วก็อันที่2เยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยคุณเล่นนินจาได้คล่องขึ้นนะครับอย่าคิดไปนานเกินไปนะครับผมขอตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับการที่ผมเอาคลิปนี้เอามาลงเนี่ยเพราะว่าผมมองแล้วว่ามันไม่กระทบกับการเล่นในตอนรีเวิร์กแน่นอนแล้วก็น่าจะช่วยให้เล่นนินจาได้สนุกมากขึ้นนะครับจะผิวมากขึ้นนั่นเองใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเราจะอัปเดตเรื่องของ Battle Search รัวๆคลิปลงเหมือนเดิมครับวันเสาร์เวลา 10:00 นนะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มันดีวะเอาไปแชร์เพื่อนๆดูได้นะครับไปแล้วครับใครที่มีคำถามข้องใจอะไรสามารถไปถามได้ในไลฟ์สตรีมเนาะผมยังสตรีมเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาตอนนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงบางทีก็9โมงบ้างแต่ว่าก็จะเบสออนประมาณช่วงนั้นแหละ8โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงอะไรเงี้ยนะครับในช่วงวันธรรมดาส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับอาจจะลากยาวไปถึงวอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนถ้าเกิดว่าจะไม่ได้สตรีมอะไรจริงๆผมจะประกาศไว้ที่ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะคุยอยากจะถามอะไรจริงจังอ่ะก็ถามที่ Facebook Fanpage ได้หรือว่าจะพิมพ์คุยใต้คลิปก็ได้นะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันฮะสวัสดีครับ I'm going crazy, niggas fugazy. How would they ever gonna fuck with a kid? Put it on baby, you do not faze me, boy. I do not give a fuck what you did.